การพูดคุยแบบทวิภาคีนะครับกับทางพม่าซึ่งหัวข้อหลักที่สำคัญในเรื่องของทวิภาคีของพม่าก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะตอบสนองนโยบายนะครับเรื่องความเป็นอาเซียนกริดเนี่ยนะครับเราก็ได้เสนอในการที่จะมีโอกาสขายไฟฟ้าเข้าไปทางพม่านะครับซึ่งพม่าในทุกวันนี้เนี่ยมีความต้องการไฟฟ้าสูงเพราะว่าเขาขยายตัวทางธุรกิจนะครับแล้วก็การพัฒนาประเทศเนี่ยนะซึ่งก็มีแผนในการที่จะขยายไฟฟ้าเนี่ยไปสู่พื้นที่ในประเทศเนี่ยซึ่งขนาดนี้นี่อยู่ที่ประมาณ 50% ของพื้นที่ประเทศเนี่ยขยายให้เติบโตขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้ความต้องการเรื่องไฟฟ้าของพม่าเนี่ยสูงเราได้พูดคุยกันครับถึงการที่เราจะเริ่มที่จะทำการดำเนินการในเรื่องนี้โดยการที่จะใช้การส่งผ่านไฟฟ้าไปทางแม่สอดนะครับแล้วก็เข้าไปสู่เมียวดีของฝั่งพม่าซึ่งขนาดนี้มีความพร้อมของสายส่งรออยู่ที่ประมาณ 250 kV นะครับทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็มีความเห็นชอบร่วมกันนะครับในการที่จะตั้งคณะทำงานที่จะดำเนินการเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของด้านเทคนิคทั้งเรื่องของการที่จะพูดคุยในความเป็นได้ในเรื่องของการค้าขายกันระหว่างไทยกับเมียนมานะครับในประเด็นนี้รวมทั้งเราได้มีการพูดคุยกันนะครับที่จะเข้าไปโดยการที่เราจะสนใจในเรื่องของตัวธุรกิจนะฮะทั้งตัวแก๊สตัวแก๊สในฝั่งพม่านะครับรวมทั้งเรื่องของการที่จะเข้าไปในเรื่องของการทำเรื่องของเปโตรเคมีในพม่านะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ทางพม่าเองก็กำลังขยายตัวด้านนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปตท.ก็จะดำเนินการนะครับในเรื่องนี้ต่อไปเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งร่วมกันนอกจากนั้นแล้วทางอีแกตก็ยังมีการไปลงทุนในประเทศพม่านะครับที่จะไปดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าที่ประเทศพม่าด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีการหารือเรื่อง LNG ซึ่ง LNG เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นของอาเซียนด้วยก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องของ small scale LNG นะฮะเพราะว่า LNG นั้นจะเป็นหนึ่งในตัวเชื้อเพลิงในอนาคตนะครับแล้วก็ในอาเซียนครั้งนี้พูดคุยกันเรื่องนี้มากเพราะว่าหลายๆประเทศนั้นเนี่ยก็ต้องการให้เกิดการที่ว่าทำให้ LNG ที่มาขนาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายลงสู่รถหรือเรือที่สามารถวิ่งเข้ามาในแม่น้ำได้นะครับเพื่อที่จะสามารถจะส่งผ่าน LNG เข้าไปนะครับ